ตกลงทานข้าวเสร็จแล้วคุณยมจะพาเอกไปต่อที่ไหนล่ะคะมันเป็นบาร์ลับๆครับผมจำทางไม่ได้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมมีแผนที่ไว้กันหลงแต่ไม่รู้จะมีอะไรบ้างที่กันหลงเธอมึงมั่นใจนะครับพี่น้องครับว่าจะไม่มีใครจำเราสองคนได้ครับแต่งเนียงขนาดนี้ใครจะจำได้โอ้โหไอ้วอกมันจะพาพี่อู๋ไปปาร์ตี้ที่ไหนเนี่ยพี่น้องจบเลยพี่น้องครับไอ้จบยังจำได้เลยพี่น้องพี่จวบมันเห็นเราทุกวันมันก็ต้องจำได้สิวะนี่แต่คุณเอ๋จำเราไม่ได้หรอกเห็นเราครั้งเดียวเองเดี๋ยวจะบอกเจ๊ยังไงดีวะว่าผัวเจ๊จีบผัวเจ๊อะไม่ตกใจเลยเรื่องนี้คือพี่เองมึงไปตกใจนู่นตอนนี้ผัวเจ๊น้องใหญ่กว่าเจ๊อีกมึงแต่งเป็นไรเนี่ยงูแสงอาทิตย์เนี่ยจิ๊บมาฮิปฮอปไปไอ้น้องคือพี่เนี่ยถอยรถชนรถน้องอ่ะออกไปดูรถหน่อยสิเผื่อเคลียร์ประกันไม่เป็นไรครับพี่รถผมมีประกันเดี๋ยวผมกลับไปซ่อมเองได้ไอ้ยมมันจำเราสองคนไม่ได้จริงๆด้วยพี่น้องครับยังอยู่วะหรือมันไม่เคยใส่ใจเพื่อนเลยวะเนี่ยว่าแต่จะดึงกูมาทำไมอ่ะเดี๋ยวมันก็สงสัยหรอกไปเคี่ยงน้องครับเพื่อนพี่ถอยรถชนรถน้องพี่รักความยุติธรรมยังไงเพื่อนพี่ก็ต้องรับผิดชอบผมรู้ว่าพี่สองคนไม่ได้ตั้งใจหรอกและอีกอย่างบ้านผมมีตังครับเดี๋ยวผมซ่อมเองได้ยังไงเพื่อนพี่ต้องรับผิดชอบเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตกลับบ้านไปอ่ะเขาจะนอนไม่หลับกระสายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นกร่อยทานอาหารไม่รู้รสท้องอืดไม่ตดมีกรดในกระเพาะกลับบ้านทะเลาะกับเมียหวานสิใช่ถ้าพี่เขาจะเยอะขนาดนี้ไปดูรถให้เขาก่อนก็ได้นะคะพี่ไปดีกว่าครับผมอยากอยู่กับคุณเอ๋นะครับไปเถอะค่ะเอ๋จะไปเข้าห้องน้ำพอดีเชิญครับมึง2ตัวเล่นอะไรของมึงวะไอ้พวกจำกู2คนได้ด้วยเหรอพี่น้องครับไอ้อูดหน้าตาแบบมึงเนี่ยต่อให้มึงไปต่อขามาสูง180กูก็จำมึงได้เดี๋ยวทั้งหมดที่แผนมึงใช่ไหมไอ้ตีฮะอ๋อคือจะหลอกล่อให้กูเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วมึงจะแย่งจีบคุณเอ๋ว่างั้นเถอะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมึงจะปลอมตัวมาเพื่อกูปลอมตัวกันเล่นๆเฉยๆแต่มึงอย่าเพิ่งห่วงเรื่องกูเลยนี่พี่มึงห่วงตัวเองก่อนเถอะเพราะกูจะมาบอกมึงว่าเจมมินเนี่ยกำลังจอดรถอยู่หน้าร้านใช่ฮะไม่ต้องหาเลยว่าตอนนี้ทางที่ดีมึงกลับไปบ้านเลยพี่น้องครับไปไม่อยู่หน้าร้านเหรอกล้าร้านดูเลยวางไปก็เจอเดี๋ยวผมถามเร็วขึ้นไปเร็วเร็วไปได้ด้วยไปไปเร็วไปเร็วไปไปเลยนี่เลยเดี๋ยวมึงกลับมานั่งอยู่ที่นี่ทำไมพี่น้องครับไปกลับไปเรากูจะกลัวเจมินทำไมเจมินใครกูแลดได้แต่มึงลืมไปแล้วเหรอเจมินใครมึงแลดได้ถ้าเขาไม่เห็นถ้าเขาเห็นขึ้นมาแล้วก็ให้พี่น้องครับมึงคิดดูถ้าเขาเห็นมึงนั่งคุยกับสาวอยู่เนี่ยมึงจบไม่สวยนะครับพี่น้องครับเออว่ะเอาไงดีวะพี่หมอนโชคดีนะคะที่ล้มหน้าบ้านมีคนมาช่วยได้อะค่ะนี่ถ้าเกิดว่าล้มในห้องน้ำนี่ไม่มีใครเห็นแย่เลยนะคะแนะนำเลยนะครับพี่หมอนถ้าคิดว่าจะล้มในห้องน้ำอย่าล้มตอนแก้ผ้าไม่งั้นนะตอนหมวกกู้ภัยมาเจอนะเฮ้ยตายก็ตายขอบใจที่แนะนำส่วนฉันขอให้แกช็อกตายตอนอยู่บนโถส้วมนี่นาสิพี่หมอครับนี่ล้มขนาดนี้แล้วคุณหมอเขาได้สแกนสมองดูหรือเปล่าถือว่าได้รับการกระทบกระเทือนอะไรไม่ได้ทำอะไรแล้วจ้ะเพราะว่าพี่บอกคุณหมอว่าพี่ไม่ได้มึนหัวอะไรโอ้พี่อย่าชะล่าใจนะพี่ถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการมึนอ่ะก็ควรตรวจดูนะครับเผื่อถ้าเกิดมันมีอาการแต่ว่ามันยังไม่แสดงออกมาตอนนี้แล้วนี่พี่หมอบอกน้องโจยังคะยังไม่ได้บอกนะคะคือว่าน้องโจเขาไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะพี่ก็ไม่อยากรบกวนเขาไม่ได้นะคะพี่หมอเราเจ็บตัวขนาดนี้ต้องรีบบอกเขาเลยให้เขารีบกลับมาดูแลเราจริงพี่ผมเห็นด้วยนะพี่ควรบอกน้องมันนะ
แต่พี่เกรงใจเขาว่าโอ้โหพี่หมอนคะงั้นเอาเบอร์น้องโจมาค่ะเอามาเลยเดี๋ยวก๊อปโทรให้เองเลยจะดีหรอมาแฟนตัวเองก็เทศกิจเลยทำไมเกรงใจอ่ะพี่ต่อนั่งเฮ้ยบอกมาเลยนะคะว่าพี่ต่อจะเลือกใครเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ต่อไม่ต้องเลือกหรอกค่ะถ้าเขาไม่โอเคก็ปล่อยเขาไปเถอะแต่การโอเคนะคะที่พี่ต่อจะมีใครสักกี่คนใจกว้างดังมหาสมุทรพี่ก๊อฟอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเรื่องของเขาน้องโจรับสายหรือยังนี่ก็ใจร้อนอยากจะอ้อนผัวละสิไปจัดการไปเคลียร์ให้เรียบร้อยเลยไปให้ผู้หญิงมาตบกันแบบนี้แม่ไม่ปลื้มกับแม่นานาการพี่ว่าเราออกไปคุยข้างนอกดีกว่าเนาะคุยตรงนี้ละค่ะพี่ต่อจะคุยตรงนี้ทำตัวน่าเบื่อขนาดนี้พี่ต่อรู้แล้วใช่ไหมคะว่าควรจะให้ใครไปยันนี่มันหาเรื่องนานาก่อนค่ะฉันไปหาเรื่องอะไรเธอไม่ทราบฉันก็แค่ถามเธอดีๆว่าพี่ต่อเขาสาวเยอะนะอย่างเธอแน่ใจเหรอว่าลีลาเด็ดพอเด็ดไม่เด็ดนะก็ไม่ได้ผ่านมาเจ็ดหมออย่างเธอละกันหรอถ้าอย่างฉันเนี่ยผ่านมาเจ็ดหมออย่างแก27หมอยังเอาไม่อยู่เลยมั้งสภาพเหมือนเพิ่งตายแล้วก็ฟื้นเนี่ยเนี่ยกันจากแล้วนะแบบนี้นะนะก็เลยตบมาเลยค่ะการก็แค่ตบกลับแบบนี้เองค่ะมีเหตุผลด้วยกันทั้งคู่พี่ก๊อฟบอกว่าอย่ายุ่งกับเรื่องของคนอื่นทำไมน้องโจยังไม่รับสายอีกอะถ้าน้องโจรับสายแล้วก็ต้องบอกน้องโจเลยสิคะน้องโจพี่หมอลื่นล้มหัวแตกงี้ใจคอจะไม่ดูโทรศัพท์บ้างเลยนั่งไงก็ไม่รู้โอ้พี่หมอจะเย็นๆก่อนดีกว่านะคะทิปว่าน้องโจเขาไปเที่ยวกับเพื่อนคงยังไม่ได้ดูโทรศัพท์เดี๋ยวคงโทรกลับมาค่ะนะคะโอเคค่ะโจจะแม่โอเคพี่ว่าเราไปคุยข้างนอกดีกว่าเนาะเหมือนนี่เลยเฮ้ยพี่ชายเดี๋ยวก่อนซีใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆนี่ใครแบบนี้ว่าใครชนะใครแพ้โอ้ยพี่ทิพย์คะพูดตรงๆเลยนะว่าพอใจเบื่อพี่ต่อกับผู้หญิงเหล่านี้แล้วอะพี่ทิพย์ช่วยแต่งงานกับพี่ต่อให้มันจบๆไปได้ไหมคะน้องพอใจค่ะมันไม่ใช่ทางออกของปัญหานะคะไม่ไม่รับโทรศัพท์เนาะไม่ต้องเป็นห่วงกับพี่หมอนเดี๋ยวก๊อฟจัดการให้เองค่ะพี่หมอนคะใจเย็นๆนะคะทิปว่าเดี๋ยวน้องโจก็โทรกลับมาค่ะแต่ถ้าน้องโจไม่โทรกลับมาเดี๋ยวทิปไปช่วยดูแลพี่หมอนที่บ้านเองนะคะอ๋อไม่ต้องค่ะไม่เป็นไรนะคะน้องทิปค่ะพี่ดูแลตัวเองได้ค่ะไปดูสิถ้าน้องโจไม่โทรกลับมานะพี่จะมีผัวใหม่จริงด้วยมามากลับไปก่อนเนาะทำไมซ่อนกิ๊กไว้ในร้านเหรอก็ใช่ไงเนี่ยป้าเพิ่งเจอเขาเมื่อกี้นี่เองแล้วป้าชอบเขามากๆเลยนะม้าอย่าเข้าไปเลยถ้าเกิดม้าเข้าไปอ่ะเขาจะรู้ความจริงว่าม้าเนี่ยเป็นเมียป้าป้าก็อดเป็นกิ๊กกับเขานะนะขอร้องกลับไปก่อนเดี๋ยวนะโทษนะกูเข้าใจนะผัวเมียเนี่ยคุยกันได้ทุกเรื่องแต่คู่มึงคุยกันได้ขนาดนี้เลยวะนั่นดีว่าพี่น้องครับนี่ถ้าเป็นกูคุยกับเมียแบบอยมเนี่ยนะป่านนี้กูได้นอนห้องเย็นแล้วพี่น้องครับมาอย่าลืมสิเราสองคนตกลงกันแล้วนะมาอนุญาตให้ป้าแลบได้อะฉันไม่ลืมแต่แกลืมไปแล้วเหรอว่าฉันอนุญาตให้แกแลบได้แต่ห้ามแลบต่อหน้าฉันนี่ไงที่เดินออกมาเนี่ยมาขอร้องให้ม้าเนี่ยกลับไปก่อนม้าจะได้ไม่เห็นไงเวลาป้าแลบต่อหน้าต่อตาแบบเนี้ยนะกลับไปก่อนเถอะไม่ฉันจะเข้าไปกินข้าวแกล่ะกลับไปก่อนค่อยหาคนใหม่เอานะไม่ได้ก็ป้าบอกไปแล้วไงคนเนี้ยป้าโดนใจเขาสุดๆเลยเอางี้แม่ถ้าม้าหิวข้าวใช่ไหมเดี๋ยวป้าจะบอกให้จบอ่ะเอากับข้าวไปส่งที่ห้องโอเคไหมไม่แกล่ะกลับไปก่อนม้ามาทีหลังนะป้ามาก่อนม้าแหละต้องกลับเอางี้งั้นม้าเดินไปรอที่รถก็ได้เดี๋ยวป้าจะหาวิธีพาน้องเขาไปที่อื่นมาจะได้ไม่เห็นไงดีไหมไม่ดีแกนั่นแหละกลับก่อนมาป้าบอกแล้วไงว่าป้าจีบน้องเขาไปแล้วแล้วอยู่ๆจะให้ป้าทิ้งน้องเขาไปเฉยๆแบบนี้มันไม่ได้มาฟังป้านะตั้งแต่มาอนุญาตให้ป้าเนี่ยแรดได้อะ
เชื่อไหมไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนมาวุ่นวายกับป้าเลยซึ่งจะมีก็วันนี้แหละขอร้องกลับไปเถอะนะกลับไปก่อนถ้าแกยอมกลับไปตอนนี้ฉันจะยอมให้แกแลกต่อแต่ถ้าแกไม่ยอมกลับต่อไปแกห้ามแลกโอ้ยอะไรของมาเนี่ยทำไมมาเป็นคนเข้าใจยากแบบนี้มาใจแคบอ่ะมาใจแคบอ่ะไม่ใช่อ่ะมากลับไปกลับไปอ่ะกลับไปอ่ะมึงรีบกลับไปเลยนะก่อนที่กูจะเปลี่ยนใจไม่ให้มึงแลกอีกไปกลับก็ได้โอ่งมาแล้วไม่เปลี่ยนใจแน่นะไม่ถูกมาคิดอีกทีนี่กลับไปเลยกลับไปเลยโคโลรีบกลับไปเลยอ้าวมิ้นกล้วยทอดแปดหมีมันนี่เด้งแล้วพี่น้องครับว่าเงิน 5,000 ที่เราจะได้เนี่ยหายมักไปกับตาแน่ๆพี่น้องครับ